ดถึงเรื่องราวอันนี้ก็น่าสนใจนี่เดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงครับผมช่วงปลายปีที่แล้วเรามีข่าวเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพเอาเครื่องอะไรนะเขาเรียกสกิมเมอร์ใช่ไหมใช่ที่ไปใช้กับตู้ ATM เนี่ยนะคะที่ตึก All Season ลูกค้าหลายคนของหลายๆธนาคารก็เสียเงินกันไปมากมายหลายแสนที่สำคัญก็คือลูกค้าส่วนมากไม่ได้ใช้บริการ SMS แจ้งเตือนมารู้อีกทีเนี่ยเงินหายไปแล้วเขาไม่มีบริการ SMS แจ้งเตือนก็นั่นแหละสิ่งนึงที่เราจะบอกว่าบางทีเนี่ยเสียเดือนแล้วไม่กี่บาท 4-5 บาท 6-7 บาทอะไรเงี้ย SMS เนี่ยสำคัญที่สุดเพราะอะไรฮะ SMS เนี่ยมันจะแจ้งว่าการเดินของบัญชีของเราเนี่ยเป็นยังไงเงินเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่มันจะมี SMS เนี่ยแจ้งเตือนทุกครั้งเลยอ่ะคุณเบิกเงินเท่านี้จากตู้ไหนอะไรก็จะบอกมาตลอดทำให้รู้เอาตรงๆคือรู้ความเคลื่อนไหวเงินของเราหรือเงินในบัญชีของเราตลอดเลยถ้าผิดปกติก็จะรู้เลยเราจะรู้ทันทีเพื่อมันจะแก้ปัญหาได้ทันไงตอนนี้มันมีข่าวดีนี่คุณใส่เสื้อเขียวมาเลยเหรอผมแน่นอนครับเอาใจเลยเหรอเพราะว่าอะไรตอนนี้ใครที่เป็นลูกค้าของ K-Bank คือธนาคารกสิกรไทยขอแนะนำให้ไปสมัครบริการ SMS ขยันบอกนี่แหละครับขยันบอกก็คือถ้าเกิดเหตุในเรื่องของบัตร ATM หายเขาก็จะบอกมีคนเอาไปใช้ก็จะทำให้เรารู้ตัวได้ทันทีและตอนนี้เราจะมีK-Bank เขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสมัคร SMS ขยันบอกแบบรายปีก็รับไปเลยฟรีเลยพวงกุญแจ Lime Limited Edition สุดฮิตซึ่งมี2แบบให้เลือกนี่อย่างที่เห็นนะสมัครง่ายๆได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาและที่ตู้ ATM หรือง่ายๆกดสมัครตอนนี้ได้เลยนะคะ02-888-8888เอาว่า8หมดก็แล้วกันแล้วยังกด8อีกกด8จันทร์แล้วก็8ใช่ครับกดดอกจันทร์8จำนวนจำกัดนะนะคะตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31มีนาคมลงไปสมัครนะคะเขาเรียกว่า ATM อะไร SMSขยันบอกชื่อมันจะบอกทุกอย่างเลยดีดีดีผมสมัครแฟนอยู่ตรงไหนจะบอกไหมเนี่ยคนละอันนะครับ อันนี้เอาเงินดีกว่า